รสชาติจี๊ดจ๊าดพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเผ็ดถึงใจมามาจ้ากินน้ำกันจ้าแซ่บนัวคั่วยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มกะสิมาผัดหมูกรอบจ้าสิพาพี่พาน้องมาผัดหมูกรอบกินจ้าเมนูทำหมูกรอบแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผัดหมูกรอบนะคะผัดหมูกรอบแซ่บๆผัดตะเภาหมูกรอบแซ่บๆกินกับข้าวหอนๆเนาะพี่น้องมากินน้ำยายติ๋มได้จ้าเด้อหมูกับสิกินหมูงานนี่แหละพี่น้องเบื้องหน้าหมู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 อุด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 หมูหมูหมูอุดอุดอุดหมูกินหมูหมูอุดอุดหมูกินหมูหมูอุดอุดยายติ๋มสิเป็นหมูหน้าก็เป็นหมูแล้วจ้าจะเป็นหมูอีกสัก 2-3 วันนะคะพี่น้องอย่าหัวอย่าหัวรอยายติ๋มด้วยจ้ะเด้อมื้อนี้พี่น้องเนื้อช้ำๆหมูกรอบยายติ๋มเนื้อฉ่ำมากเลยค่ะยายติ๋มหั่นแล้วยายติ๋มก็จะผัดตะเภาหมูกรอบนะคะเป็นจะแซ่บบ่จ้ากินได้เลยนะคะเนี่ยสุกแล้วเนื้อฉ่ำมากเลยทําหมูกรอบจากแอร์ฟรายเออร์หรือหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะพี่น้องเฮากลับมาลงมือผัดกันเลยจ้านี่น้ำมันที่อันออกจากอันหมูหมูกรอบเฮาพี่น้องเดี๋ยวยายติ๋มก็สิเอาน้ำมันอันนี้ทอดน้ำมันอันนี้ผัดจ้าน้ำมันหมูนะคะเปิดไฟลืมเปิดไฟน้ำมันหมูจากมันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเครื่องปรุงเฮาก็สิมีน้ำตาลน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็ใยชูแล้วก็ผงปรุงรสกระเทียมสับใบตะเภาแล้วก็พริกตำหยาบๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นหมูกรอบนะคะยายติ๋มหั่นแล้วยายติ๋มเฮ็ดครึ่งนึงจ้ะพี่น้องเหลืออีกครึ่งนึงครึ่งนึงนี่ยายติ๋มสิเอาไว้จิ้มน้ำจิ้มกินจ้าเอากลับมาลงมือผัดกันเลยจ้ะพี่น้องยายติ๋มใส่น้ำมันหน่อยนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะยายติ๋มบ่ตำพริกกับกระเทียมใส่น้ำกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอย่างเพราะว่ายายติ๋มบ่มักกินพริกผัดใส่กระเทียมมันจามหน้าพี่น้องยายติ๋มก็เลยอันผัดแบบนี้จ้ะยายติ๋มมักผัดแบบนี้นะบ่ว่าผัดตะเภาธรรมดาหรือว่าผัดหยังยายติ๋มก็สิผัดแนวนี้พี่น้องเอ้ยกระเทียมได้ที่แล้วยายติ๋มก็สิเอาน้ำมันหอยลงจ้ะพี่น้องเอาพริกลงจ้ะแล้วแต้วลงแล้วก็เด่นโลดพี่น้องเอ้ยน้ำตาลน้ำปลาซอสปรุงรสอันนี้ก็ใยชูแป้งนัวแล้วก็อันผงปรุงรสนะพี่น้องใส่น้ำยายติ๋มมักน้ำหลายยายติ๋มก็สิใส่น้ำหลายเติบยายติ๋มขอซอสหอยอีกด้วยพี่น้องเอาหมูเขาลงเลยจ้ะพี่น้องเอาผักเราลงพัดให้พักมันสลดจักหน่อยพี่น้องกับปิดไฟจ้ะจัดจานเสร็จแล้วจ้าตะเภาหมูกรอบเราเป็นแต่แสบจ้ะพี่น้องตะเภาหมูกรอบยายติ๋มน่าอร่อยไหมคะมากินน้ำยายติ๋มได้จ้ะเด้อรสชาติจี๊ดจ๊าดพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเผ็ดถึงใจมามาจ้ากินน้ำกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวยายติ๋มสิซิมให้เบิ่งจ้าแต่บ่ได้ซิมใส่ข้าวสิซิมแต่กะเพราหมูกรอบจ้าข้าวยายติ๋มยังบ่สุกแต่ยายติ๋มสิซิมให้เบิ่งก่อนคือบ่ท่าข้าวสุกปกติเดี๋ยวมันสิบ่แซ่บเดี๋ยวยายติ๋มสิซิมเบิ่งก่อนเด้อจ้าว่ามันสิแซ่บซ้ำใดกินกับพริกน้ำปลาพอพี่น้องพริกน้ำปลาเยอะสุดเลยแซ่บพี่น้องแซ่บไม่ผิดหวังแซ่บพี่น้องแซ่บเจ็บเพดานพี่น้องเอ้ยอมฮ้อนหลายแล้วเจ็บซิมหมูกรอบเมื่อวานนี่หมูดาดปากพี่น้องเดี๋ยวยายติ๋มกับสิขอจบคลิปซ้ำนี้ก่อนด้วยจ้าแล้วเฮาจังมาพอกันคลิปหน้านะจ้า
ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปเจ้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย